ดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาสอนแต่งหน้าห่างหายกับการสอนแต่งหน้าไปนานมากก็วันนี้จะไม่รู้จะแบบแต่งลุคอะไรดีวันนี้ก็เลยมาเมคอัพทิวทอเรียลให้ดูในลุคนี่เองลุคนี้ก็เป็นลุคที่แอมจะแต่งประจำคล้ายๆกับ everyday look เลยก็ได้แต่ว่ามันก็ใช้เวลานานกว่า everyday look ทั่วไปเพราะฉะนั้นลุคนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบเรียกว่าคิดอะไรแบบไม่ออกแล้วไม่รู้จะแบบวันนี้ออกไปข้างนอกแต่งหน้าแบบไหนดีเคยเป็นป้าผู้หญิงอะเวลาแบบตื่นนอนมาจะไปช้อปปิ้งจะไปเจอเพื่อนไปกินข้าวก็จะต้องเลือกเมคอัพให้ตรงกับการแต่งตัวแต่ว่าลุคนี้ที่อยากจะมาสอนเพื่อนทุกคนให้ทำตามเนี่ยมันก็เป็นลุคที่สามารถเข้าได้กับทุกชุดทุกโทนสีชุดเพราะมันเป็นโทนตาออกแนวสีน้ำตาลทองนั่นเองก็จะแต่งได้ง่ายแล้วเวลามันก็เป็นลุคที่แอบคิดอะไรไม่ออกเราน้อยไอเดียมากๆว่าเฮ้ยแต่งอะไรดีก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้ประจำนั่นเองก็จะให้ดูกันก็ไปดูกันเลยตัวนี้ก็ทาไพรเมอร์ที่ตาก่อนให้สีมันชัดมากขึ้นให้สีมันติดทนอายแชโดว์มันติดทนมากขึ้นเธอใช้โลแลคพาเรตสร้างคัดเป้าตานะจ๊ะเป็นขอบของอายแชโดว์ที่เราคัดเป้าไปให้มันกลมกลืนขึ้นจากนั้นก็จะใช้น้ำตาลที่เข้มขึ้นมาลงในจุดเดิมคัดที่จุดเดิมแต่คัดแค่ถึงพอครึ่งดวงตาก็จะมาใช้สีคอฟเวอร์คอที่ทั่วเปลือกตาให้มันให้สีตามันเห็นประกายคอฟเวอร์วิ่งเกลือก็จะมาเบนตาทั้งหมดยังไม่ได้ลองมองพื้นหน้านะยังไม่ต้องมองก็ได้ถ้ากลัวแบบฟอร์มลงใต้ตาสีทองจะใช้สีทองอ่อนๆทาให้ทั่วข้างล่างก่อนแล้วก็หัวตาใต้ตาใช้สีทองทาให้ทั่วที่เดิมที่เราทาสีทองอ่อนก็ทาข้างล่างตั้งแต่กลางหัวตาไล่ไปจนถึงปลายนั้นก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มให้สีน้ำตาลเข้มเขียนคล้ายลายหน้าข้างใต้ตาใช้อายไลเนอร
ยังไม่เสร็จเราจะคัดด้อยสีข้างบนมันเข้มขึ้นก็จะใช้สีน้ำตาลเอ็กซ์เพรสโซของ Le Labo Pro Palette อยู่ตรงปลายใช้แปรงอันนึงแบรนด์สีตานะจ๊ะมันดูเป็นลุคที่แต่งง่ายนะลุคที่แบบแต่งประจำถ้าเกิดคิดไม่ออกว่าเฮ้ยวันนี้แต่งไปไหนแต่งยังไงแต่งหน้ายังไงดีแม้แต่ไปเที่ยวตอนกลางคืนไปไหนตอนกลางวันก็แต่งลุยนะไม่คิดอะไรไม่ออกถึงแม้มันจะมีแบบพวกอายแชโดว์หล่นลงมายังไม่ต้องทารองพื้นก็ได้หาอะไรเกลี่ยใช่ถ้าลองพื้นค่อยกลับมาที่ตากันยังไม่เสร็จที่ตาจ้าก็จะทาดีดีครีมของบิวลัชดีดีออร์แกนิกตัวเนี้ยก็เพิ่งซื้อมาก็เห็นบล็อกเกอร์เขาใช้กันเยอะเขาก็รีวิวว่ามันดีกันเยอะแต่พอตัวเองมาใช้ก็ไม่รู้สึกปลื้มขนาดนั้นแต่มันก็เหมาะใช้ได้ทุกวันมันไม่หนาหน้าใช้ได้ทุกวันสิวก็ไม่ขึ้นเขาบอกมันไม่มีสารแบบอุดตันช่วยบำรุงผิวปกปิดรอยแดงสิวรอยแผลเป็นรอยดำเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็มี SPF 50แล้วก็ไว้ควบคุมความมันด้วยสารสกัดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกายคือที่บอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กก็เพราะว่ามันเกลี่ยยากนี่แหละอยู่ที่นี่เฉพาะตรงใต้ตาที่แบบคือไม่ชอบตรงที่มันเกลี่ยยากดูเกลี่ยไปอย่างเงี้ยเกลี่ยไปมันก็แบบไม่กลืนกับผิวอ่ะต้องใช้เวลามากในการที่จะเกลี่ยลองพื้นตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าแบบวันเร่งรีบมากๆก็เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นปกติถ้าแบบ everyday look up ก็อาจจะใช้ตัวของ BourjoisCC cream ไอ้ตัวนั้นดีมากมันเป็นคล้ายๆแบบลิควิดเลยแล้วซึ่งมันเกลี่ยง่ายมากแต่มันไม่ค่อยทนหน้าเท่าไหร่ต้องเติมแต้มระหว่างวันมันก็จะดีแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ระหว่างวันแล้วมันทำให้แบบหน้าเราสว่างขาวขึ้นมันเกลี่ยนานมากเห็นไหมถ้าอยากจะได้ลุคใสๆก็ใช้แบบน้อยๆถ้าอยากจะได้ลุคแบบเหมือนทารองพื้นปกปิดมากๆเราก็สามารถที่จะลงรองพื้นอีกรอบก็ได้มันจะเกลี่ยปกปิดไหมมันก็ไม่ได้ปกปิดมากมายแต่มันก็เป็นรองพื้นที่โอเคอยู่ลงใต้ตาให้มันดูเป็นมิติถ้าไม่มีรอยก็ชอบตรงนี้มาก MaybellineAnti-Age Cover Makeup ไม่เข้าใจทำไมตั้งชื่อว่า Anti-Age งงยังไม่แก่เลย แต่มันใช้ดีมากแต่บางไทยไม่มีขายนะอ
จะใช้แป้งทาพวกรองพื้นนะต่อมาเราก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาเสร็จแล้วตายังไม่เสร็จค่ะแล้วก็กลับมาที่ตากันก็ดัดหูตาขึ้นก้องติดหูตากันก็คือปกติเราจะติดบางๆขนตาบางๆมากบางมากเห็นไหมบางสุดๆชอบรุ่นนี้มากคือจะติดรุ่นนี้ทุกครั้งเวลาแบบไปเดินห้างไปทำงานไม่ต้องเยอะคืออันนี้ใช้มา3รอบก็ยังใช้ต่อไปเรื่อยๆคุ้มตามคุ้มหมอนี่ซื้อได้ที่อีลุนร้อยก็9บาทแพงชอบนะมันจะแบบเป็นคนตาที่แบบดูคอมเพลดูข้างนี้ติดข้างนี้ไม่ติดมันจะคนตางอนขึ้นน่ะก็ดูเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็จะใช้นี่จำว่าไอพันเซอร์สีชมพู4605 strawberry milk ทาสี strawberry milk ทาหัวตาไล่จนไปถึงครึ่งตาก็เกี่ยให้มันเข้ากันนิดนึงเพิ่มความหวานให้กับดวงตาสำหรับบางคนถ้าแบบใช้แค่นี้ก็พอแล้วก็โอเคแต่บางครั้งก็จะใช้อีทูดี้ที่เป็นประกายเจลแบบประกายทาไปที่ดวงตรงหัวตาให้มันแววๆดูเลยดีหวานหวานตาก็เสร็จแล้วมาที่หน้าให้เสร็จอีกเดียวก็จะใช้นิดบรอนเซอร์สร้างกรอบหน้าให้หน้าดูมีมิติแล้วก็อย่าลืมไลค์ชั่วโมงด้วย
ใช้นิ้วดูเวิร์กสุดดีกว่าใช้แป้งมันเข้าตรงช่องจมูกตรงสันจมูกเลยตามมาด้วยบลัชน่ารักน่ารักมากเลยของจิวสตัวสี403 Lady Amelie Lynx น่ารักชุชุมาพร้อมแกรงซื้อที่ญี่ปุ่นทาประคองใต้ตาด้วยให้มันดูเป็นผู้หญิงคุ้นหน่อยแต่มันก็มีเป็นล็อกตรงเนี้ยมันก็ไม่ค่อยแน่นหรอกนะแต่มันน่ารักอะเลยจมูกชอบมันเท่าที่ส่วนมันก็ทาแป้งช่วงนี้มันทำไหนทาคางคอด้วยแล้วก็จะใช้ไฮไลท์แอมซึขัดไฮไลท์ไม่ได้เลยกับหน้าเบก้าสีแคมเปญชัมเปญจมูกมาเลยจ้าแก้มมาเลยจ้าดีมากเลยอ่ะสีของแนวผู้ดีออกทองๆเลยหน้าพุ่งทันทีต่อมาขั้นตอนสุดท้ายลิปคือแล้วแต่เราจะทาสีอะไรก็ได้แหละปกติถ้าแบบคิดอะไรไม่ออกก็จะทาแบบนี้ลิปแสงสี32ทาทั่วออกตาใช่ไหมไอ้ทาทั่วปากเหม็นแล้วก็จะตามด้วยอีกชุดที่สีอะไรจำไม่ได้ชอบตัวนี้มากมันดูเวลาทาแล้วสีปากมันดูธรรมชาติก็จะทาข้างในปากให้ดูเลยเสร็จแล้วเองกับลุคนี้